อมรินทร์ทีวีท่านกำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วแต่ทำไมครับปกติผมไปงานศพหาที่จอดรถยากมากเลยทำไมแขกน้อยจังเลยถ้าเกิดคุณไอเข้าทางลูกไม่ได้ทำไมไม่ลองเข้าทางพ่อล่ะคะดีนะไปเจอคุณนายลาเข้าพอโทรไปสั่งคนที่โชว์รูมแป๊บเดียวก็มีคนมาลากรถไปที่อู่เลยท่านปลัดเวก็มาด่วนตายกระดานหันไปแบบนี้แล้วไงตอนนี้ดูสารรูปดิมันคู่ควรเหรอที่จะไปยุ่งกับคุณธนิกาสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่สนับสนุนโดยนมเปรี้ยว Riches น้ำตาลน้อยกว่าอร่อยอร่อยดีดี Riches แค่อยากให้รู้เอาไว้ไว้ตอนที่นายไปขี้ข้ารับใช้น้าเขยเขาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับหลานสาวเขาแล้วแล้วไงตอนนี้ดูสารรูปดิมันคู่ควรเหรอที่จะไปยุ่งกับคุณธนิกาพี่โสกลับมาแล้วเฮ้ยแล้วนี่ใครสั่งซื้อของอะไรมากมายขนาดนี้มาเนี่ยฮะโอ้ผมเองแหละพี่พอดี work from home ครับก็เลยต้องจัดเต็มอุปกรณ์สักหน่อยแล้วมันจำเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนี้เลยหรือไงวะทำไมไม่เลือกเอาเฉพาะที่มันจำเป็นต้องใช้ก่อนน่ะมันก็จำเป็นหมดนะพี่นี่พี่โสเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ซื้อของผมปกตินะเมื่อก่อนพี่ไม่เห็นสนใจเลยสนเว้ยแค่ไม่พูดแค่นั้นเองเพราะฉันคิดว่าแกเนี่ยจะคิดได้แล้วพี่มายุ่งอะไรกับผมอ่ะเงินที่ผมซื้อก็เงินของแม่ไม่ได้ขอพี่พิเศษซะหน่อยเหรอแล้วแกไม่คิดหรอว่าเงินที่แม่ให้แกเนี่ยเงินนี่มาจากใครอะไรกันลูกเถียงอะไรกันฮะแม่ดูสิพี่โสไม่รู้เป็นอะไรมาอยู่ดีมาด่าผมป่าแบบเนี้ยงงหมดแล้วไม่ต้องมางงเลยวันๆหาแต่เรื่องใช้เงินไม่รู้จะช่วยกันประหยัดบ้างโสแม่ว่าพอเธอพูดแค่นี้น้องก็เข้าใจแล้วก็อย่างนี้ไงแม่ก็คอยให้ท้ายไอ้สลายแบบเนี้ยมันถึงไม่รู้จักโตสักทีเนี่ยแมวน้ำมาให้ลูกขอบคุณครับแม่ครับโสงานท่านประหลัดคืนนี้มีคนไปเยอะไหมลูกก็ประมาณหนึ่งครับแม่ครับมาทุกคืนแหละครับเหร
เออสูตรเจ้าสลาเขาเคยบอกแม่นะว่าเขากำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่เพราะเขาอยากให้สูภูมิใจในตัวเขาอะน้องรักหนูมากนะลูกแม่เองแม่ก็รักแล้วก็ภูมิใจในตัวโสมากเพราะว่าถ้าไม่มีโสพวกเราก็คงไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนคนอื่นเขาแบบนี้ครับขอโทษนะครับแม่ช่วงนี้ผมคงเครียดไปหน่อยครับโสถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราต้องกลับไปอยู่บ้านที่เล็กลงกว่านี้ต้องกลับไปลำบากกันมากกว่านี้แม่ว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แล้วครับแม่นี่เรามาไกลขนาดนี้แล้วผมจะไม่ยอมให้แม่กับน้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครับแต่ตอนนี้ลูกไม่มีท่านประหลัดแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วแม่ไม่อยากให้โสต้องเหนื่อยต้องเครียดไปมากกว่านี้ลูกแม่ไม่ต้องกังวลนะครับถึงยังไงเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้แม่กับเจ้าชลาเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วนะเราต้องไปอีกไกลครับแม่แต่ว่าโทษนะครับว่าไงพี่สมปองได้ครับครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปคนของบ้านท่านประหลัดโทรมาบอกว่ามีเรื่องให้ผมรีบไปจัดการกันคืนนี้เดี๋ยวผมพาที่นู่นนะครับแม่ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอลูกแม่นึกว่าโสจะได้พักผ่อนซะอีกขอโทษนะแม่นะแม่รีบนอนนะครับที่คุณไม่เคยปล่อยมือผมตลอด20กว่าปีผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดคำนี้กับคุณนานแค่ไหนแล้วแต่ผมอยากให้คุณรู้นะว่าผมรักคุณนะงานใหญ่รอเราอยู่อีกเพียบเลยครับโปรเจกต์ของเราผ่านแล้วใช่ไหมใช่ครับท่านทุกอย่างที่เราเสนอไปไม่ถูกแก้ไขใดๆเลยครับนี่คุณพี่อยู่ไหนคุณพี่อยู่ในห้องรับแขกค่ะไม่ผมคุณพี่ปล่อยครับอย่าปล่อยเลยคุณพี่ครับอย่าครับพี่โสกลับอีกทำไมอะแกโทรไปตามโสมาเหรอฉันไม่ได้สั่งสั่งแล้วแย่แล้วนะออกไปเลยฉันไล่แกออกออกไปคุณพี่ครับออกไปพอได้แล้วครับคุณพี่ใจเย็นครับเด็กเก็บเกี่ยวที่แต่แล้วก็ไปตามคนไปค่ะค่ะได้ค่ะทำไมทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมคุณแม่ใจร้ายคุณแม่ทิ้งฉันไปอ่ะสองทำไมคุณแม่ใจร้ายวีเดี๋ยวที่นี่นั่งก่อนนะนะครับทำไมใจเย็นครับผมเชื่อว่าท่านประหลัดเนี่ยคงไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่บางอย่าง
เราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับฉันโคตรเกลียดสายตาแล้วก็รอยยิ้มของอีมนุษย์พวกนั้นมันทำเป็นสงสารฉันแต่มันถือมีดมีคนละเล่มพอฉันเผลอมันก็แทงฉันซ้ำแล้ววิตาเย็นๆนะตั้งสติให้ดีนะครับนะคุณบิ๊กไปไหนครับเนี่ยตั้งแต่กลับมาก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องป่านนี้หลับไปแล้วมั้งครับคุณบิ๊กต้องนึกถึงคุณบิ๊กให้มากๆนะครับคุณบิ๊กไปพักผ่อนนะครับมีนอนน้อยมาหลายวันแล้วฉันทนไม่ได้โศกฉันทนไม่ได้อะฉันมองไปทางไหนฉันได้ยินแต่เสียงเห็นภาพของคุณแม่เต็มไปหมดมันชัดยิ่งกว่าตอนคุณมีชีวิตอยู่ซะอีกอะโศกฉันทนไม่ได้ผมก็รู้สึกครับว่าท่านปลัดยังอยู่กับพวกเราแต่ถ้าท่านปลัดมองลงมาแล้วเห็นคุณวิเป็นแบบนี้ท่านคงไม่มีความสุขครับคุณวิเข้มแข็งนะครับเพราะคุณวิยังต้องดูแลคุณวิแทนท่านด้วยโซ กระโซอย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมโซอยู่กับฉันจนกว่าฉันจะหลับได้ไหมโซได้ไหมได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยค่ะคุณโสขอบคุณมากนะครับค่ะคุณแม่หลับไปแล้วใช่ไหมครับพี่โสครับพี่โสครับเวลาคุณพ่อทำงานท่านเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณพ่อคุณบิ๊กเหรอครับคุณพ่อคุณบิ๊กท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์แล้วก็เป็นคนที่มีจุดยืนที่มั่นคงมากนะครับและเวลาที่ท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยท่านจะมีความเชื่อมั่นมากๆว่ามันเป็นไปได้ทั้งที่คนอื่นเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่พอเราได้ไปทำตามแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นไปได้คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวเลยสิครับไม่เลยครับคุณบิ๊กคุณพ่อคุณบิ๊กไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับคุณบิ๊กต้องภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆนะครับพี่โสครับครับไม่มีคุณพ่อแล้วบ้านเราจะเป็นยังไงต่อล่ะครับบิ๊กเห็นคุณแม่แล้วบิ๊กไม่สบายใจเลยครับเป็นห่วงคุณแม่บิ๊กไม่อยากกลับไปเรียนแล้วแต่ยังโชคดีนะครับที่คุณแม่มีพี่โสอยู
จะดูแลทุกอย่างแทนท่านเองแกเหนื่อยมากไหมที่ต้องทำทุกอย่างให้ฉันแบบเนี้ยผมยินดีและเต็มใจมากครับตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมยังไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆของผมเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่ผมรักและเคารพเหมือนพ่อของผมจริงๆก็มีท่านปลัดนี่แหละครับขอบใจมากนะลูกชายก่อนนะครับพ บิ๊กกลับไปตั้งใจเรียนเถอะนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นแม่จะเข้มแข็งและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและแม่จะพยายามทำทุกอย่างให้ครอบครัวของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ถึงแม้จะไม่มีคุณพ่คุณวิแน่ใจนะครับว่าคุณวิอยู่คนเดียวได้ได้สิฉันต้องอยู่ให้ได้ตอนนี้ตาบิ๊กก็กลับไปแล้วฉันก็ต้องตั้งสติให้ได้ครับถ้าคุณวิมีอะไรคุณวิโทรมาผมได้ตลอดเลยนะครับผมยังเป็นทีมเดียวกับคุณวิอยู่นะครับจริงสินะเราเป็นทีมเดียวกันโสคิดว่าฉันจะทำเหมือนตอนที่คุณเวทยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมได้สิครับคุณวิทย์เป็นนักสู้ที่เก่งมาโดยตลอดนะครับไม่มีอะไรที่คุณวิทย์ทำและคุณวิทย์ทำไม่ได้ครับขอบใจมากเลยนะโสสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฉันแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่ฉันสัญญาว่าจะพาโสไปต่อด้วยกันให้ได้ครับคุณบีเราจะไปด้วยกันครับผมลานะครับเอาข้าวของท่านปลัดเวทไปไว้ไหนครับระบบราชการมันก็อย่างนี้นั่นแหละเก่าไปใหม่มาคุณคิดว่าคุณมีความสุขกับวงจรอุบาทแบบนี้จริงๆเหรอคะก็คุณไม่เคยจนนี่ครับคุณถึงไม่เข้าใจอ่ะ